ครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวนะครับทำภาพกิฟเนาะภาพกิฟคืออะไรภาพกิฟคืออะไรคือภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวก็คือเหมือนมีเอาภาพมาซ้อนกันนะครับที่เราเคยเห็นเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทำผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์ทำได้ทุกคนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับขั้นแรกให้เข้าที่แอปพลิเคชัน LINE เสร็จแล้วมาเข้าหน้าที่ทำ LINE นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมากดที่ตัวดินสอด้านล่างนะครับขึ้นมาปุ๊บให้มากดที่โพสต์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกที่ตัวของ3จุดตรงนี้นะครับแล้วให้มาเลือกที่คำว่าสร้างกิฟต์นะครับเลือกรูปที่เราต้องการนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเอารูปตอนพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพละกันนะครับได้ถึงทั้งหมดกี่รูปนะครับประมาณ20รูปซ้อนกัน20รูปนะครับซ้อนกันไม่เกิน20รูปผมซ้อนกันถึง14รูปเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเห็นไหมภาพมันจะเรียงตั้งแต่ภาพแรกที่เรากดเมื่อกี้นะครับเราต้องการมันจะมีการเพิ่มความเร็วแล้วก็ช้าเสร็จแล้วมันจะมีทั้งแบบต้นฉบับแล้วก็1คูณ1นะครับ1ต่อ1นะครับเดี๋ยวเราดูเพิ่มความเร็วเป็น 2x 3x เสร็จแล้วมาที่ลบ 3x ก็คือช้าไปเลยนะครับลบ 2x อันนี้อาจจะทำภาพสไลด์นะครับเอา 1x กันนั้นก็จะกดให้ดูมีทั้งแบบต้นฉบับแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราต้นฉบับแล้วกันแล้วกดสิ้นสุดนะครับมันจะดำเนินการให้เรานะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ภาพกิฟนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นไฟล์นามสกุลใหม่แล้วก็คือ GIF คือ GIF นะครับ 2.9 เมกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องการทำอะไรเทสเราก็พิมพ์ไปว่าพระอาทิตย์นะครับตกดินนะครับเขากดโพสต์ปุ๊บแล้วก็ทำการเสร็จแล้วเราต้องการภาพนี้เราต้องคลิก1ก่อนนะครับ1ทีมันจะดาวน์โหลดปั๊บแล้วเราต้องการเอาภาพนี้เก็บไว้ในเครื่องได้ไหมเป็นภาพกิฟที่เราอาจจะส่งไปได้ไลน์กับให้คนอื่นนะครับได้ครับเรากดดาวน์โหลดขวาบนนะครับตรงนี้ปึ๊บบันทึกแล้วเห็นไหมด้านล่างเมื่อกี้นะครับบันทึกแล้วเราก็สามารถเอาไปแชร์ให้คนอื่นได้นะครับวันนี้ก็เป็นแนะนำตัวของการสร้างภาพกิฟนะครับผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยการที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับก็ถ้าเป็นสาระนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Admin TV ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะมีสาระดีๆอย่างนี้มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ